มาที่เรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เดี๋ยวก็จะเข้าสภาละ17 18นี้จะ19ด้วยหรือเปล่ารอดูก็ต้องดูกันเป็นวาระแรกเป็นวาระที่1ของสภาผู้แทนถูกต้องค่ะก็วัดกันนะขณะนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมครับรัฐบาลตู่2เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำค่ะเสียงปริ่มน้ำยิ่งตอนนี้ยิ่งหวาดเสียวกันหน้าดูเลยค่ะตอนนี้นะตอนนี้นะเสียงของฝ่ายรัฐบาล252กลมๆกลมๆกลมๆยังอยู่ครบไหมคะ252แต่ว่าใน252มันรวมประธานรองประธานอีก3ค่ะอยู่บนบัลลังก์ถึงเวลาโหวตลงจากบัลลังก์ลงบัลลังก์มาโหวตเหรอคะลงจากบัลลังก์ประธานมาโหวตแหมมันทุรักทุเลใครจะทำหน้าที่ประธานไม่มันทุรักทุเลมันดูแปลกๆไงดังนั้นลบด้วย3มันก็หลุด250ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งแต่บังเอิญฝ่ายค้านก็ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งไปเยอะด้วยใช่ค่ะเมื่อวานอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกก็ออกมาพูดถึงเรื่องร่างบัญญัติงบประมาณค่ะผ่านไม่ผ่านมีผลอย่างไรการโหวตร่างงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลเสมือนเป็นการอภิปรายจะไว้วางใจหรือจะไม่ไว้วางใจรัฐบาลอีกหนึ่งรูปแบบนะสำคัญมากนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยไปฟังอาจารย์วิษณุไปฟังอาจารย์วิษณุกันเองดีกว่านะคะเชิญค่ะหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซึ่งถือว่ารัฐสภาเป็นใหญ่มีอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามที่แสดงว่าสภาเสียงข้างมากไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐบาลนั้นก็ไม่พึงจะอยู่ต่อไปการไม่ไว้วางใจนั้นแสดงออก2 อย่าง 1ไม่ไว้วางใจโดยเปิดเผยคือบอกว่าฉันไม่ไว้วางใจเธอตรงนี้ก็ทำโดยการลงมติไม่ไว้วางใจกับอีกอันหนึ่งคือไม่ไว้วางใจโดยปริยายตรงนี้มันก็จะแสดงออกจากการที่รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายสำคัญเข้าสภาแล้วสภาไม่ผ่านให้แปลว่าสภาไม่ยอมให้เครื่องมือรัฐบาลไปทำงานรัฐบาลก็ไม่ควรจะต้องอยู่แต่วิธีที่จะไม่อยู่นั้นก็ทำได้สองอย่างคือหนึ่งทำโดยที่รัฐบาลลาออกหรือสองทำโดยการออกด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าไม่รู้ว่าที่สภาไม่เห็นชอบนั้นน่ะประชาชนเขาคิดยังไงจึงยุบสภาแล้วไปเลือกตั้งแล้วให้ประชาชนตัดสินใจทางออกมันก็ทำได้สองอย่างก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรแล้วเราก็เคยปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมาสมัยจอมพลป.ไม่ผ่านกฎหมายพุทธมณฑลก็จอมพลป.ก็ลาออกสมัยป๋าไม่ผ่านสภาทับก็ยุบสภาก็เป็นเรื่องธรรมดามันมีสมัยจอมพลถนอมที่ท่านถือว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่กฎหมายสำคัญแต่ว่ากฎหมายงบประมาณเป็นกฎหมายสำคัญกฎหมายไม่สำคัญเนี่ยรัฐบาลเขาไม่ลาออกเพราะเขาถือว่ามันจะบอกว่ารัฐสภาไม่ไว้ใจรัฐบาลคงไม่ได้ตอนนั้นสภาเขาต้องการให้มีตำรวจสภาแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าเครื่องแต่งกายตำรวจสภานั้นควรจะเป็นสีอะไรเพื่อจะไม่ให้เหมือนกับตำรวจธรรมดาสภาก็เถียงกันหนักรัฐบาลก็เสนอกฎหมายให้อนุเคราะห์เพื่อจะช่วยสภาคือให้มีตำรวจสภาสักทีแล้วในร่างรัฐบาลก็กำหนดไปว่าตำรวจให้แต่งสีอย่างนี้พอเข้าไปในสภาเขาไม่ชอบสีนี้เขาก็เลยคว่ำกฎหมายนั้นแล้วก็ลุกขึ้นกระหึ่มกันทั้งประเทศว่าอย่างนี้ต้องลาออกรัฐบาลบอกออกหาเลยไม่ใช่กฎหมายอะไรของผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยผมออกให้คุณไม่เอาก็อย่าเอาดีทะเลาะกันเรื่องสีจะได้ไม่ต้องมีตำรวจเอาเลยครับเมื่อกี้ผมฟังไม่ชัดนะออกหาอะไรหรือออกหาอะไรออกหาอะไรละกันฟังให้สร้างสรรค์นิดนึงได้ฟังให้สร้างสรรค์นิดนึงค่ะที่จริงมันก็ไม่น่าเกลียดอะไรหรอกสรุปก็คือร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่าย2563ที่จะเข้าสภาวาระ17ตุลามันชี้ชะตาตู่2ใช่แล้วไม่ผ่านไม่ยุบสภาก็ลาออกใช่มีทางเลือกจะไปแค่ครม.หรือจะไปกันทั้งสภาคือไปกันทั้งหมดเลยแล้วไปเลือกตั้งใหม่ก็หวาดเสียวเพราะสถานการณ์ของรัฐบาลชุดนี้ก็ทุกคนก็รู้ว่าปิ่มน้ำค่ะปิ่มทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะปิ่มทั้งฝ่ายค้าแล้วก็ปิ่มทั้งฝ่ายรัฐบาลในบรรยากาศปิ่มน้ำในบรรยากาศที่ลุ้นกันว่างบประมาณในสภาวาระแรกจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะก็ปรากฏว่าอยู่ๆมีสองพรรคเล็กไปโผล่ที่ทำเนียบค่ะแล้วก็เข้าห้องลุงป้อมคนที่หนึ่งก็คือคุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์แกนนำพรรคพลเมืองไทยเสียติ่งเสียติ่งสัมพันธ์ค่ะคนที่สองก็คือคุณพิเชษฐ์สถิรชวาลค่ะพรรคหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยค่ะจำชื่อพรรคประชาธรรมไทยจำชื่อพิเชษฐ์สถิรชวาลได้ไหมครับก่อนหน้านี้
จับมือกับพี่เต้จับมือกับพี่เต้พระรามเจ็ดเขาไปแล้วนี่จากสิบพักเล็กเขาไปกับพี่เต้เขาไปกับพี่เต้จุดยืนใหม่ของตัวเองเป็นฝ่ายค้านอิสระมีสองพักใช่เขาไปอยู่สองคนสองพักใช่สองพักสองคนสองพักอยู่หนึ่งในสองฝ่ายค้านอิสระจับมือกับเสี่ยติ่งเข้าห้องลุงป้อมที่ทำเนียบเมื่อวานแปลว่าอะไรดังนั้นเราจะไปกันที่คุณพิเศษคุณพิเชษฐ์สถิตรัชวานนะคะหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยช่วยมาอธิบายหน่อยแล้วพี่เต้จะเคืองไหม แล้วพี่เต้จะเคืองไหม เดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวถอยอ่ะพี่เต้คงจะงงอ่ะตกลงพี่เต้เองอ่ะพี่เต้อย่าให้เห็นนะไปโผล่ที่บ้านลอยบ้านป่าลอยต่อนะพี่เต้ไม่กล้าไปพี่เต้เนี่ยไม่ไปโผล่ที่ทำเนียบอย่าให้เห็นนะไปโผล่ที่บ้านป่าลอยต่ออย่าให้รู้นะไปโผล่แถวแถวก้นซอยสายลมแน่เขาต้องไม่ให้เห็นหรอกเพราะเห็นเป็นเรื่องเอาไปกันที่คุณพิเชษคุณพิเชษสถิตรัชวานนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยสวัสดีค่ะคุณพิเชษค่ะสวัสดีครับคุณพิเชษฮะสวัสดีคุณดาได้ครับคุณหมอรันครับค่ะในเบื้องต้นยังเป็นฝ่ายค้านอิสระร่วมกับพี่เต้พระรามเจ็ดอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่กับคุณมงคลกิจไหมแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนยังเป็นฝ่ายค้านอิสระเป็นอยู่ครับเป็นอยู่ครับถ้าเช่นนั้นเมื่อวานจูมือเสียติ่งเข้าห้องลุงป้อมทำไมครับเมื่อวานคนคิดกันไปเยอะไม่ได้เข้าห้องป้อมมาคืองี้คุณสัมพันธ์เตือนวัดเขานัดหมายพวกเราไปนั่งทานข้าวเพราะว่าผมไม่ได้ไปคนเดียวมีอย่างน้อย6คนหัวหน้าพรรคนะฮะเนื่องจากว่าคุณสัมพันธ์เนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของท่านรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณอ๋อเป็นที่ปรึกษารองแล้วเสร็จแล้วเป็นที่ปรึกษาลุงป้อมชวนกันออกไปทานข้าวข้างนอกชวนกันไปทานข้าวข้างนอกแต่ว่านัดรวมพลกันที่ทำเนียบก่อนไปพบคุณสัมพันธ์ที่ทำเนียบครับใช่ครับใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ไปพบลุงป้อมมีเจอลุงป้อมไหมไปพบลุงป้อมหรือเฉียดกายเจอไหมคะก็ไปเจอครับลุงป้อมแกไม่ได้อยู่เมื่อวานนี้ท่านอยู่ที่กระทรวงกลาโหมอ๋อเมื่อวานไม่ได้อยู่ทำเนียบอยู่กระทรวงกลาโหมไปพบกับคุณสัมพันธ์แทนทวนอีกครั้งคุณสัมพันธ์เสี่ยติงได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของลุงป้อมค่ะเมื่อวานเสี่ยติงนัดพักพวกพักเล็กๆด้วยกัน6คนไปกินข้าวด้วยกันไปทานข้าวร้านที่ไปผ่านฟ้าร้านต้องผ่านฟ้าแต่ไปเจอกันที่ตึกบัญชาการ1ก่อนไงห้องทำงานของคุณสัมพันธ์ก่อนไงแล้วทำไมนักข่าวเห็นคุณพิเชษฐ์คนเดียวไม่เห็นอีก5คนไม่เห็นนะก็เข้าไปรอกันอยู่ในห้องแล้วแต่ถ้ากับผมก็ตามมาอีก2คนมีคุณคทาเทพคทาเทพนะฮะหัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทยแล้วก็มีผมก็เสร็จแล้วก็นั่งหาหรือการคุยกันเสร็จแล้วก็ตอนเที่ยงก็ขับรถออกไปทานข้าวที่ผัดปลาก็ที่ถามมาประเด็นนี้คือเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยผมยืนยันว่าไอ้การทำหน้าที่เนี่ยของฝ่ายค้านอิสระนะฮะก็คือว่าเราประกาศในการที่ว่าถอนตัวจากรัฐบาลในขณะเดียวกันเป็นฝ่ายค้านอิสระก็ไม่ใช่อยู่ในคำสั่งหรืออยู่ในมติอะไรของฝ่ายค้านเราทำการเมืองในเรื่องของว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนนะเราก็ยึดหลักตรงนั้นแต่สิ่งที่ผมขอฝากออกรายการนี้เลยนะครับค่ะคือขอให้การเมืองนะเอายุคผมสมัยที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรในปี2539การเมืองในสมัยก่อนนั้นน่ะผู้แทนด้วยกันน่ะคือเหมือนกับเสด็จสนมพรรคพวกกันนะฮะพออยู่ในสภาก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลไปพอพบกันข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นมิตรเป็นพวกกันทั้งนั้นน่ะยังยกตัวอย่างมาปี39ครับผมเป็นผู้แทนราษฎรที่จังหวัดเพชรบุรีคุณชวนฤทธิ์ภัยเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมีภารกิจไปที่จังหวัดเพชรบุรีผมก็ไปต้อนรับก็พาท่านไปทานอาหารครับอาจจะสายว่าความเป็นไทยด้วยกันมายุคนี้ไม่ได้เลยถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องค้านฝ่ายรัฐบาลก็ต้องช่วยง่ายๆว่ามันค้านกันทั้งนอกสภาในสภาว่าบรรยากาศอย่างนี้มันยังมันน่าจะหมดไปแล้วโอเคในยุคผมนี่ไม่มีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้ผู้นำของประเทศเนี่ยจะดีจะชั่วก็คือผู้นำของประเทศของเราถ้าคนไทยด้วยกันให้ความเคารพแล้วก็ผมมารู้ทำงานที่ขนาดนี้มันเอาแค่ในสภานะฮะโรงอาหารเนี่ยเดินเข้าไปโรงอาหารมันก็ต้องเริ่มแบ่งเป็นพวกนะเหมือนกับไอ้อะไรฮะไอ้รามเกียรติ์เนี่ยที่คนในพวกฮันนิบาลในพวกยักษ์นี่นะอ๋อแบ่งพวกยักษ์กับพวกลิงไม่คุยไม่ยิ้มให้กันละอยู่คนละฝ่ายสรุปแล้วว่ามันเขาน่าจะรู้นะว่าการทำหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนเนี่ยบทบาทท่านอยู่ตรงไหนตรงนั้นเมื่อบทบาทตรงนั้นความเป็นไทยด้วยความเป็น
สภายึดพาทุกท่านด้วยกันมันต้องยึดหลักตรงนี้ผมไปจังหวัดคนคุณมาจังหวัดผมมันก็ให้การต้อนรับขับสู้เดี๋ยวนี้ถ้าผมไปจังหวัดไหนนี่ก็จะพาผมไปทานอาหารหรือว่าอินโดนีเซียสักแก้วแล้วไม่ได้แล้วคนละฝั่งแล้วใส่ยาพิษหรือเปล่าถามอย่างนี้ดีกว่าคุณพิเชษที่อยากรู้มากที่สุดเลยเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยเดี๋ยวงบประมาณจะเข้าสภาและจะโหวตผ่านงบประมาณใช่ไหมเอาผมประกาศในที่นี้เลยว่าเมื่อตอนที่ผมเรารวมตัวกัน11พรรคสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมยืนยันมาต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้แล้วการที่ประเทศเดินได้ถ้าไม่มีงบประมาณจะเดินได้ไหมเพราะมันต้องกลับถามเลยงบประมาณยังไงต้องผ่านเพียงแต่ว่าผ่านเนี่ยประเด็นไหนกระทรวงไหนมันมากน้อยมันต้องเจรจากันอย่างเช่นนี้ผมขอไปในเรื่องงบกลางงบกลางอ๋อจากที่ไปงบกลางในงบกลางแล้ววันนี้ผมมันจะพาแล้วอย่างน้อยจัดสรรเวลาให้ฝ่ายค้านสลับบ้างไม่ใช่ว่าป่าจะพูดทีโอ้โหมันจัดสรรยันจัดให้เวลาแค่สองวันเนี่ยแล้วทุกคนก็อยากจะอธิบายเรื่องว่าคุณพิเชษจะมีเวลาได้ไงค่ะคุณพิเชษสมัยก่อนที่หัวหน้าพรรคเนี่ยสามารถอธิบายไม่มีกำหนดเวลาอย่างนี้น้อยสัก10นาทีต่อหน้าหัวหน้าพรรคก็น่าอย่างน่าคงจะได้อ่ะเดี๋ยวไปตอนนี้ผมก็เลยต้องมาสภาก่อนอย่างน้อยก็ได้พูดกับพวกวิทยาบาลแบบไปกันขอเวลาหน่อยจัดสรรหน่อยใช่ไหมถามนิดนึงแล้วพี่เต้เขาจะโหวตผ่านก็ประมาณไหมคุณเลยมองคนกินก็อยู่ยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยอ๋อได้คุยกันไหมว่าจะผ่านไหมมีคุยกันบ้างไหมว่าจะผ่านใช่ไหมจะได้ประเทศเดินหน้าได้อะไรแบบนี้อ๋อแน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็อยู่ในดูมินิทอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางก็ตรงไหนเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วก็ตัดรถมันก็เรื่องปกติในการทำการเมืองอยู่แล้วอ๋อก็วิจารณ์ไปน้อยเราต้องหารือในเรื่องการน่าจะเพิ่มไปเขาค่ะยกตัวอย่างเนี่ยรอบกลางเนี่ยผมจะพูดเนี่ยประเทศอยู่ในวิกฤตยกตัวอย่างเนี่ยอุทกภัยค่ะน้ำท่วมภัยแรงไอ้ก็เบี้ย 518,000 กว่าล้านเนี่ยมันพอไม่พอค่ะนี่พูดถึงนี่นะนี่ไอ้นี่น้ำท่วมนะน้ำท่วมทั้งหลายนะแล้วไอ้พวกไอ้นี่ท่วมทั้งหลายกับรัฐสากิจยาเนี่ยก็เดือดร้อนเกิดจะต้องไล่คนออกเนี่ยไอ้ตรงนี้สามารถไปช่วยได้มั้ยเนี่ยยกตัวอย่างอ๋อค่ะมันต้องดูภาพรวมประเทศถ้าอย่างงบในการซื้ออาวุธต่างๆหรืองบในการที่ว่าจัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยมันมากไปน้อยไปไหมเนี่ยนี่คือหน้าที่ของผู้แทนราษฎรมาดูเดี๋ยวไปฟังในสภาเต็มๆดีกว่านะคะคุณพิเชษฐ์ครับไปอธิบายตอนนั้นเลยดีกว่านะคะดีกว่าครับค่ะขอบคุณนะคะคุณพิเชษฐ์ครับขอบคุณมากครับคุณพิเชษฐ์สถิตรัชวานค่ะหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยสรุปว่าอยู่พรรคฝ่ายค้านอิสระแต่ประเทศไทยต้องเดินหน้านะโอเคโอเคเข้าใจพักสักครู่ดีกว่าไหมคะพูดไม่ออกงั้นขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ